สวัสดีครับพวกกับผมสปอตเวอร์กันอีกแล้วนะครับวันนี้นะครับผมก็จะมาพูดคุยระหว่าง The Lord The l o r d of the r i n g The f e l o o w s h i p of r i n g กับหนังสือ The Lord of the r i n g the f e l l o w s h i p of r i n g นั่นเองครับว่าในระหว่างหนังกับหนังสือเีมันมีจุดไหนที่มันต่างกันบ้างนั่นเองครับผมซึ่งจะบอกว่าไอคลิปนี้นะผมกะจะทำมาตั้งนานแล้วก่อนที่มันจะฉาย r i n k of Power อีกนะครับก็คือมีแผนว่าจะทาตั้งนานแล้วนะครับก็ ในภาคแรกนะครับมันจะใช้ชื่อแปลไทยว่ามหันตภัยแห่งแหวนนะแต่ว่าในในในหนังนะครับมันจะใช้ชื่อไทยว่าคณะพันธมิตรแห่งแหวนนะโดยผมก็จะมาเปรียบเทียบความแตกต่างของหนังสือของ j จอาร์โทคินนะครับตั้งแต่เดอะลอ d o ออเดอร์ลิงยันเดอะฮอบบิเลยนะอันนี้จริง The h o อ b บิทมาก,ก่อนแต่ผมทำเดอะลอรออเดอร์ลิก่อนนั่นเองครับผมอ่ะเพื่อไม่การเสียเวลาเรามาเริ่มรับชมรับฝังกันได้เลยครับ ในตอนแรกนะครับในหนังนี้มันจะเปิดมาด้วยคํากล่าวใช่ไหมว่าเราพัฒพันธมิตรได้ร่วมมือกันต่อสู้กับซาลอนใช่ไหมครับแล้วคราวนี้เหมือนกับว่าเหมือนกับว่าซาลอนนะครับได้ฆ่าเอเลนดิวไปแล้วแล้วคราวนี้อีซูดูไปคว้าดาบของเอเลนดิวขึ้นมาใช่ไหมแต่ว่าโดนซาลอนเหยียบหักเออแล้วคราวนี้เนะี่ยเหมือนกับว่าอีซูดูใช้ดาบฟันดาบที่หางๆฟันไปที่นิ้วของซาลอนได้ทําให้แหวนนั้นร่วงลงมาซึ่งในหนังสือนะครับ ซาลอนนั้นได้พ่ายแพ้ไปแล้วนะก็คือเหตุการณ์นี่ก็คือมันเป็นหลังจากที่ซาลอนนั้นได้พ่ายแพ้ไปแล้วก็คือร่างกายของซาลอนเนี่ยมันไร้ชีวิตไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับอีซิดูนะครับค่อยไปคว้าดาบของเอเลนดิวขึ้นมาครับจากศพของเอเลนดิวเองนะซึ่งดาบมันก็หักอยู่แล้วครับตอนที่ไปเจอนะแล้วเขาจึงใช้ดาบที่หักเนี่ยครับไปตัดไปตัดเอาแหวนจากนิ้วมือของซาลอนนะซึ่งตอนนี้เหลือแต่เพียงร่างกายครับวิญญาณไม่มีแล้วไม่ใช่แบบในหนังนะที่มันตัดเสร็จป๊บบแลล้้ซาอนนนนพเย่่ััไมใชร ต่อมานะครับจะเป็นฉากที่แกนด้าฟนะครับได้คุยกับเอลรอนนะที่ริเวนเดลซึ่งเอลรอนนะครับก็ได้พูดถึงเรื่องราวาแฟตแบ็กนะครับย้อนกลับไปตอนที่อีซิดูนะครับขึ้นพาแหวนนะครับขึ้นไปอย่างเมาดูเห็นตีที่จะทําลายมันซึ่งเอลรอนนะครับก็ได้ในภาพยนตร์นี่ก็คือเอลรอนกับอีซิดูนะครับได้ขึ้นไปยังยอดของเมาดูนะแต่ว่าอีซิดูนะครับตัดสินใจเหมือนเปลี่ยนใจกลางคันไม่โยนแหวนลงไปแล้วนั่นเองครับผมแต่ว่า เรื่องราวในหนังสือนะครับก็คือเอลรอนกับเอลฟร์ดนะครับนาว un, น่าเคียดันนี่ยังไม่ได้ขึ้นไปยังเมสาดูมนะครับและอีซิลดูก็ยังไม่ได้ขึ้นไปยังเม้าดูมด้วยพวกเขาคุยกันอยู่ด้านล่างนั่นเองแนละ้วเอลรอนกับเคียดันนะครับก็ได้บอกอีซิลดูไปว่าให้ hey, เอาแหวนเนี่ยนไะปโยนลงภูเขาไฟซะแต่อีซิลดูครับไม่ไปครับเขากะาที่จะเอาแหวนนี้เป็นบรรดาการสลับการตายของพ่อของเขาต่อมานะครับในภาพ,พยนตร์นะครับเราจะเห็นฉากที่แมรี่และปิปปิ้นนะครับ ได้ขโมยบั้งไฟพญานาคถุยขโมยบั้งไฟมังกรนะครับของทางแกนดันะครับและก็เอาไปจุดเล่นนั่นเองแล้วกลายเป็นเอ่อมังกรเพลิงใช่ไหมแต่ว่าในหนังสือนะครับมันไม่มีเหตุการณ์ที่แมรี่กับปิปปินเนี่ยทำการขโมยแต่อย่างใดคะแต่ว่าแต่ว่าพุ้ไฟมังกรมีจริงเพราะว่าแกนดันะครับเอามาให้กับบิลโบนะครับซึ่งแสดงถึงช่วงเวลานะครับที่พวกเขาได้ปาบมังกรสมบัตมาด้วยกันนั่นเองและต่อมานะครับก็จะเป็นฉากต่อเนื่องกันเลยก็คือจะเป็นฉากที่ทาง บิลโบแบกินนะครับในภาพยนตร์นี้ได้ขึ้นกล่าวนะครับต่อหน้าเหล่าฝูงชนในงานวันเกิดของเขานั่นเองซึ่งในฉากนี้นะครับบิลโบได้ทำการสวมแหวนแล้วก็หายไปต่อหน้าผู้ชมทั้งหลายเลยนั่นเองครับผมโดยที่ไม่มีใครรู้เลยว่าบิลโบนั้นไปไหนแต่ในหนังสือนะครับเหมือนกับว่าแก n นดฟและโฟโรจะรู้อยู่แล้วนะครับว่าบิลโบนั้นต้องการจะทําอะไรและพวกเขาก็พยายามนะพวกเขาก็พยายามห้ามบิลโบนะครับไม่ให้ทําเรื่อง ไม่ให้เอาแหวนวิเศษเนี่ยมันเล่นตลกกันซึ่งแกนด์นะครับก็เลยบอกไปว่าเขานั้นน่ะได้เตรียมกลอุบายของเขาเองเพื่อที่จะทาให้บิวโบ้นั้นหายไปซึ่งในขณะที่บิวโบหายตัวไปนี่เองครับแกนด์แล้วก็ฉายแสงวูบวาบหลังจากฉายแสงนี่เองครับเราผู้ร่วมงานก็ตําหนีแกนด์เลยครับบอกมึงทําอะไรของมันวะแล้วบิวโบก็ฉวยจังหวะน,นี้ครับหนีไปเลยซึ่งฉากต่อมาครับมันก็จะต่อเนื่องจากฉากเมื่อกี้ก็คือหลังจากที่บิวโบ้นะครับได้หายตัวไปเขาก็ได้ ไปยังเมืองลิเวนเดลใช่ไหมซึ่งโฟโร่ก็จะมาเจอบิลโบใน1เดือนต่อมาหลังจากนั้นนั่นเองครับในภาพยนตร์นะแต่ว่าถ้าหากอิงตามหนังสือนะครับบิลโบบไม่ได้จากกันกับโฟโร่แค่1เดือนนะครับแต่ที่จริงบิลโบบจากกับโฟโร่ไปเป็นเวลาทั้งสิ้นกว่า17ปีด้วยกันครับผมกว่าที่ทั้งสองคนจะได้เจอกันอีกนะครับฉากต่อมานะครับจะเป็นฉากที่กันดาฟบได้ออกจากคอบบิตตันนะครับวุ่งหน้าไปยังมินาสติลิฟในภาพยนตร์ก็คือว่า กันดาร์ไหมครับได้มุ่งไปยังมินาสทิริปนะเพื่อที่จะค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับแหวนแห่งอับนาทนั่นเองครับแต่ว่าในหนังสือนะครับอันที่จริงนะครับการไปมินาสทิริปของกันดาร์ฟนี่ไม่ได้เพื่อที่จะไปค้นหาบันทึกโบราณแต่แรกนะครับแต่ว่าเขานั้นต้องการเพื่อที่จะค้นหาและจับตัวกอลลัมนั่นเองซึ่งในภารกิจนี้นะครับอาราลกอนก็ได้การช่วยเหลือกันดาฟด้วยนะครับซึ่งพวกเขาก็ทําแบบนี้อยู่นานนะครับแต่ก็ไม่เจอตัวกอลลัมสักทีพวกเขาจึงหมดหวังนะครับแต่ว่าในขณะนั้นเอองงคําพูดขัก็ ได้ลอยเข้ามาในหัวแกนดาร์แล้วบอกว่ามันมีบันทึกพวกแหวนอะไรพวกนี้ในม้วนคมพี์ของอิลซูดูด้วยนั่นเองครับซึ่งแกนดารนะรก็ตระหนักได้ว่าไปอ่านคมภี์ดีกว่าการจับกอลลัมมันอาจจะไม่จำเป็นก็เป็นได้แกนดารนะครับจึงกลับไปที่มีนาทิลิปอีกครั้งครับเพื่ออ่านตำราของอิลซูดูนั่นเองแต่ในขณนะนั้นเองครับอารากกอนนะครับก็ได้พบตัวกอลลัมนะครับได้จับได้จับกอลลัมเอาไว้ได้ซึ่งอารากกอนนะครับก็ได้ส่งตัวกอลลัมนะให้กับ el เอลในป่าวูด ความะสมของแกนด์ด้วยเช่นเดียวกันครับที่จะให้เอฟแห่งป่าวูแลนนั้นดูแลกอลัมต่อมาครับแกนดฟนะครับ,รบก็ได้มาสอบปากคำกอลัมด้วยตัวเองนั่นเองซึ่งก็ได้รู้ที่มาที่ไปนะครับว่ากอลัมนั้นได้แหวนมาได้ยังไงซึ่งกอลัมนะครับได้ฆาตกรรมเพื่อนของตัวเองนะครับที่มีชื่อว่าเดียโก้นะแล้วก็ขโมยแหวนจากเดียโก้มาซึ่งทั้งหมดทั้งมวลท,ที่ว่ามานะครับการเดินทางของแกนดฟนะครับกินเวลาไปถึง9ปีก่อนที่เขาจะกลับไปหาโฟโดที่ฮอบบิตันนะครับ่าบวา แหวนที่เฟอร์โร่ถืออยู่ในตอนนี้มันใช่แหวนแห่งอำนาจจริงๆเปล่าต่อมานะครับเราจะได้เห็นฉากที่ในภาพยนตร์ครับแกนดาฟได้บอกกับซาลูมานไปว่าเขาพบแหวนประมุกแล้วถูกครอบครองโดยฮอบบิดคนหนึ่งอยู่ที่ชายซึ่งในหนังสือนะครับแกนดาฟนะครับไม่ได้เปิดเผยข้อมูลนี้แต่อย่างใดซาลูมานต้องอนุมานเอาเองจากข้อมูลที่เขานั้นได้รับจากแหล่งต่างๆนะครับก็ไม่รู้ซ้ําว่าใครนั้นเป็นผู้ครอบครองแหวนประมุก ต่อมานะครับบทที่4และบางส่วนของบทที่5ของหนังสือนะครับได้หายไปจากภาพพยนตร์นะครับซึ่งบทนี้นะมันก็จะเล่าถึงการเ,าเดินทางของฮอบบิดนะครับการเดินทางของโฟโดนะครับว่าเขามีชีวิตอยู่พื้นป่าใ,ใช้ชีวิตยังไงรวมทั้งการไป,ปรเผชิญหน้ากับต้นวิลโลโบราณและยังได้พบกับผู้คนนะครับที่มาช่วยเหลือเขาอีกด้วยซึ่งบทเหล่านี้นะครับได้ถูกตัดออกไปนะจากภาพ,พยนตร์เพราะว่า อาจจะทําให้หนังนั้นยาวเกินไปครับและบทพวกนี้มันก็ไม่ได้สําคัญอะไรด้วยนะต่อมานะครับจะเป็นบทบาทของเจ้าของโรงแรมนะครับที่เฟอร์โรนั้นได้ไปพักในบ่บ้านบีนั่นเองครับซึ่งบทบาทของเจ้าของโรงแรมนะครับในภาพยนตร์นี้ดูเหมือนจะไม่มีอะไรมากใช่ไหมแต่นั้นหนังสือนะครับเหมือนกับว่าเขานั้นพยายามที่จะช่วยเหล่าฮอบิดมากขึ้นเรื่อยๆและเขานั้นยังมอบจดหมายจากแกนดาฟนะครับให้กับเฟอร์โรอีกด้วยต่อมานะครับในภาพยนตร์นี้เราจะเห็นว่าอารากอนนะครับได้ มอบดาบนะครับให้กับเหล่าฮอบบิทนั่นเองแต่ที่จริงนะครับดาบพวกนี้นะในนิยายอารลากอนไม่ได้เป็นคนมอบให้นะครับพวกเขานั้นได้มาจากการจัต่อสู้กับพวกบาโลไว้นั่นเองซึ่งหลังจากต่อสู้เสร็จนะครับก็จะมีดาบหล่นออกมาซึ่งดาบเหล่านี้นั้นมันก็สร้างความน่าสะพรึงกลัวให้แก่เหล่านาสกูเป็นอย่างมากครับต่อมานะครับเราจะเห็นว่าในหนังนี่โฟโดนะครับได้ถูกแทงดยมีดมอกุลนะครับจากพวกนาสักูนั่นเองซึ่งการแทงนี้นะทำให้ทำให้โฟโดะครับถูกพิษขึ้นมาในทันทีครับ ร่างกายของเขานะครับเริ่มอ่อนแอลงเรื่อยๆเจ็บเหมือนกับคนพิการเลยนั่นเองครับผมแต่ว่าในหนังสือนะครับโฟโรนะครับยังมีสติอยู่นะครับแต่เขาแค่รู้สึกว่าร่างกายนั้นอ่อนแอเฉยเฉยเขายังพูดหยอกล้อกับเพื่อนได้ตามปกติต่อมานะครับจะเป็นฉากในภาพยนตร์นะครับที่ากอนะครับได้ใช้ไฟนะครับในการขับไล่พวกนาสกูนั่นเองแต่ว่าในหนังสือนะครับโฟโดนะครับก็จะเป็นอีกหนึ่งตัวแปรนะครับที่มีส่วนช่วยในการขับไล่พวกนาสกูด้วยเช่นเดียวกัน พรดาบที่เขาได้มาจากบาโดไว้นีครับสามารถสร้างอันตรายให้แก่นาสกูได้ซึ่งโฟโดบก็ได้ฟันไปที่นาสกูก็ส่งผลทําให้พวกมันนั้นได้หนีไปด้วยเช่นเดียวกันครับต่อมานในภาพยนตร์นะครับคนที่มาช่วยโฟโดจากการโดนมีดมอกุลนนแทงเข้าไปก็คืออาเวนนั่นเองแต่ว่าในหนังสือะจะเป็นกอฟินเดลที่มาช่วยเหลือเหล่าฮอบบิทและทางอารลากอนนั่นเอง แล้วก็ยังมีฉากนะครับที่ในภาพยนตร์ก็คืออาเวนนะครับพาโฟโรไปที่แม่น้ำใช่ไหมแล้วก็ได้ไปเชิญหน้ากับเหล่านาสกูนะครับอาเวนได้ใช้พลังนะครับม้าสีขาวนั่นเองมาจัดการเหล่านาสกูนะครับแต่ว่าในหนังสือนี่คนที่ใช้เวทมนต์นี้นะครับก็คือแกนด้าฟนั่นเองและแถมยังมีเอรอนด้วยนะที่มาช่วยพวกเขาซึ่งในหนังสือนะครับโฟโรก็อยู่คนเดียวด้วยนะครับในฉากนี้ไม่ได้มีอาเวนอยู่ด้วยนะ ฉากต่อมานะครับก็คือในภาพยนตร์นะครับเราจะเห็นดาบนาซิลนะครับปรากฏตัวครั้งแรกนะครับก็คือที่ลิวนเดลเลยนะแต่ว่าอันที่จริงนะครับดาบนาซิลเนี่ยนะถุกปรากฏตัวครั้งแรกในหมู่บ้านบีนะแล้วก็ถูกเก็บโดยอารากอนนั่นเองครับดาบนาซิลในโลกภาพยนตร์นะครับมันจะแตกออกเป็น6ชิ้นนะแต่ในหนังสือนี่ก็คือมันหักเป็นแค่2ชิ้นเท่านั้นนะสส่วนเท่านั้นฉากต่อมาครับก็คือในหนังนะครับเราจะได้เห็นว่ามีอุลุคไฮตัวหนึ่งนะครับได้ยิงโวลเมียจนบาดเจ็บสาหัสนั่นเองซึ่ง ในหนังสือนะครับไม่ได้มีอูรุกไฮตัวนี้นะแล้วบโลเมียนะครับสาเหตุที่พี่แกตายนีย่เพราะว่าถูกอูรุกไฮลุมกว่าร้อยตัวนะครับแล้วก็มีฉากหนึ่งนะครับในสภาเอลรอนนะซึ่งในหนังนะครับก็ได้มีหลายหลายฉากเลยนะที่ถูกตัดออกไปครับซึ่งเล่าถึงเรื่องราวการหลบหนีของกอร่ามเพอาําได้ไหมครับในหนังสือก่อนหน้านี้นี่มันก็ว่ากอร่ามนะถูกจับโดยเอลแฮมป่าเมอร์กูดใช่ไหมก็เป็นพวกของเลโกลัสนี่ครับเลโกัสก็ได้เล่าถึงการหลบหนีของกอร่ามอ่า กออินก็เล่าถึงผู้ส่งสารจากมอดออะไรประมาณนี้นั่นเองครับและก็แก n นดารฟนะครับยังได้เล่าถึงการโทรยศของซาลูมานและบิวโบและแกลนดาร์ฟนะครับก็ได้เล่าเรื่องประวัติศาสตร์ของแหวนให้ฟังซึ่งในสภาเนี่ยครับบิวโบก็จะมาอยู่ด้วยนะในหนังสือแต่ว่าในฉากในภาพยนตร์นะครับจะไม่มีบิวโบนะก็ไอเรื่องที่เล่ามาทั้งหมดนี้ก็คือมันไม่มีในภาพยนตร์นั่นเองครับผม ต่อมาในภาพยนตร์สภาได้ทําการคุยกันว่าทําไมพวกเขาถึงไม่สามารถใช้แหวนได้นั่นเองการใช้แหวนเท่ากับว่าจะเป็นการสื่อสารกับซาลอนโดยตรงเลยนะซึ่งนนนิยานะครับได้อธิบายไว้ว่าถ้าหากใช้แหวนแล้วก็ความชั่วร้ายของซาลอนก็จะครอบงําในฉากต่อมานะครับก็จะเป็นฉากที่โฟโรได้แสดงแหวนให้กับบิวโบได้ดูแล้วบิวโบเหมือนกลายร่าบเป็นสิ่งมีชีวิตบางอย่างคล้ายกับกอราบนั่นเองได้พยายามที่จะคว้ามันไว้ ซึ่งในหนังสือนะครับโฟโร่ก็รับรู้นะครับว่าบิวโบนั้นถูกครอบงำเนื่องจากอิทธิพลของแหวนจริงๆด้วยครับต่อมานะครับจะเป็นฉากในภาพยนตร์นะครับเราจะเห็นว่าซาลูมานนะครับได้ใช้เวทมนต์นะครับทำให้เกิดพายุหิมะที่คาราทัสนั่นเองแต่ว่าในหนังสือนะครับภูเขาคาราทัสนี่มันเป็นสิ่งมีชีวิตชนิดหนึ่งนะที่มีความคิดเป็นของตัวเองและตัวมันเองนะครับทำให้เกิดพายุหิมะนะครับเพราะว่ามันเกลียดผู้บุกรุกนั่นเองต่อมานะครับเมื่อคณะพัธมิตแห่งแหวนนะครับได้มาถึง แมรี่และปิปปินนะครับได้คว้างก้อนหินลงไปในน้ำนั่นเองก่อนที่จะถูกอาราก้อนนั้นหยุดเอาไว้แต่ในหนังสือนะครับโวลเมี um นะครับเป็นคนคว้างก้อนหินลงไปเองนะและโฟโรก็ได้ดุเขาต่อมานะครับในภาพยนตร์นะครับก่อนถึงประตูมอรียนะครับโฟโรได้ถามแคนดัมไปว่าคําว่าเพื่อนของเอลนี่มันคืออะไรทําให้แคนดัมนะครับสามารถไขปริศนาและเปิดประตูได้นั่นเองแต่ว่าในหนังสือนะครับคนที่พูดคํานี้ก็คือแมรี่นะแล้ว ต่อมานะครับก็จะเป็นฉากที่โฟโร่นะครับถูกโจมตีโดยอดูวอตเชอร์อินเดอะวอเตอร์นั่นเองเดอะวอตเชอร์ er นี่ครับในหนังนี่ก็คือว่าทุกคนพยายามร่วมมือกันใช่ไหมเพื่อที่จะช่วยโฟโร่แต่ว่าในหนังสือนะครับมีเพียงแซมเท่านั้นครับที่ลงไปช่วยโฟโร่ครับเพราะว่าคนอื่นนั้นยืน,ยนตัวแข็งทื่ออยู่ฉากต่อมานะครับก็จะเป็นฉากที่แกนด้าฟนะครับต่อสู้กับบอลล็อกนั่นเองซึ่งในหนังนะครับเราก็จะเห็นแกนด้าฟนะครับได้ทําลายสะพานลงใช่ไหมเพื่อที่จะให้บอลล็อกนั้นไม่สามารถข้ามมาได้แต่่่่ววาาาาาาในนนนหหังสสือะะรเเตุผลลททีีกดดไนน้ํยพพ็ ทางอลากอนกับทางวูลอเมียนะก็ลงจะมาช่วยเขาในการต่อสู้กับบัลล็อกนั่นเองครับซึ่งแกนดับนะครับไม่อยากให้มาจึงทําลายสะพานตัดขาดจากทั้งสองคนนี้ไปเลยแล้วก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับความแตกต่างระหว่างภาพยนต์กับนิยายในภาคแรกของเดอะลอดออเดอริงนั่นเองครับผมหากผมพูดผิดพลาดประเด็นไหนหรือผมตกหล่นประเด็นไหนไปก็เขียนมาบอกกันได้นะครับสำหรับวันนี้ลาก่อนสวัสดีครับ